You know I love to see you shine that light. I put that love in every rhyme I write. You and I, we ride side by side.อะไรก็สวัสดีครับนี่สวัสดีอยู่ที่ญี่ปุ่นครับพี่เรื่องตรงนี้เลยนี่เด็กญี่ปุ่นก็มาเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนวันนี้เรารวมญาติกันหรือไงเนี่ยนี่ก็มาญี่ปุ่นวันนี้มาช้อปปิ้งอะไรเนี่ยเอาสั่งผมไม่นานแล้วครึ่งปีเป็นปีครับนี่เป็นครึ่งปีนานไอ้คันนี้นี่ใช้เป็นรถบ้านเลยนะจะไม่ค่อยได้ขับเลยเดี๋ยวนี้ไปเฮอซีของอ๋อยังมาดังแต่ไกลเออนี่ขี่ไปรถใช้งานวันนี้เรามาที่ของ The Toy กับพี่พอลลี่เรานะครับเพิ่งไปเอาออกมาจากศูนย์นะแม่สี่ของเราเป็นเลยไม่มีรถมาที่ไว้เก็บรถเป็นฟิลสไตล์ญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวอันนี้มาผมได้ผมไม่ได้ศึกษาไปก่อนยางเก่ามีมั้งเฟี้ยวดีเหมือนกันนะไปเก็บของไว้ทำรถพี่พลเขาเดี๋ยวพี่พลก็จะย้ายกระดาษยูดีมาอยู่แถวๆนี้อันนี้แบบยังเป็นอาจจะเป็นที่ติดตั้งรถพอลลี่นี่เองครับแบตตีน่าพอดีนัดคิมมาคิมอยากมาเที่ยวเล่นนะครับแล้วก็ไม่เคยมาตรงนี้ก็เลยมาเดินเล่นซะหน่อยมาที่ผมเล็งล้อไว้หลายรอบเฮ้ยเล็งล้อเหรอเออขโมยดิใส่โวหน่อยเออขโมยดิแล้วทิงกี้เอารถมาจอดไหนที่เนี่ยทิงกี้บ้านไม่มีที่จอดรถเหรอมาฝากจอดเขาเยอะรถเยอะรถเยอะไม่มีที่จอดหรอกพี่พอลลี่รุ่นได้ว่ะฮะก็ S สักคันนึงแล้วก็เมต้าสักคันนึงเดี๋ยวผมทำงานอะไรวะเนี่ยโอ้โหเบอร์ระดับโลกโอ้โหใจเย็นๆเมต้ายังไม่ใช่ทางมันเล็กไปหน่อยแล้วยังชอบแบบพวกนี้อ๋อเหมือนที่โกดังเก็บรถของเขาอ่ะนะที่นี่ทอยออกแบบเองอ่ะเฟี้ยวง่ายนะจริงๆแค่ฟิลนี้ก็พอแล้วผมอ่ะนี่อีกอาชีพของเพื่อนผมเป็นสถาปนิกเดี๋ยวให้เขาช่วยดูมีโคตรสวยเลยตอนแรกเรานึกว่าเป็นคนขัดรถเดียวจริงๆไอ้รถที่ออกแบบได้ดีหน่อยครับมันเก็บของดีๆไว้เต็มเลยนี่ว่าก็มีนั่นแหละไอ้ท่านอาแต่ว่ามันเป็น124ว่ะที่นี่มันต้องไว้มาป้นน่ะเดดมอนมันหน้าหลังไม่เข้าไงถ้างั้นนี่มันเก็บอยู่หนังสืออะไรของมันเนี่ยไอ้โว่เปิดดูว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวติดมอนิเตอร์ก็ไปหายางอะไรแล้วทางใส่ไปก่อนครับเพราะว่ารถมันจอดผมมันใช้คุ้มคือใช้คุ้มมากอันเนี้ยล้างยังไม่ล้างเลยพี่อ่ะใช่เหรอ3,500เท่านี้เหรอทำไมมันราคามันถูกลงเรื่อยๆวะพี่แบงค์ซื้อต่อรองได้ไอตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยไล่มันจะไปโชว์นะเนี่ยหล่อยาวส่วนใหญ่ไอ้ที่ใส่เท่าไหร่18ป่ะ18ครับอ๋อได้2225วันนั้นดูช่องฝรั่งแม่งใส่ข้างหน้า2215ไอ้ขี่ไงวะหน้า215หลัง225แล้วหลังเราใส่เท่าไหร่2265ครับ265จริงมันต้องลดหน่อยดิว่ามันตรงไปเพราะมันมุดนะอ๋อนี่ก็บั๊มติดเหมือนกันแล้วเนี่ยผมไม่ได้เก็บคุ้มในมันเป็นคุ้มประกบไม่ได้พับหรอไม่ได้พับคุ้มในอ๋อโอ้ยแม่งบาดยางไอจุยยุ่ยเลยนี่ว่ะขับไปไกลสุดที่ไหนอะคะเนี่ยน่านเชียงใหม่โอ้ถ้ามีเอสซีขี่ไปถึงน่านได้ก็แฮปปี้แล้วนี่หลังหักเดิมมันอยู่กันครบเลยไหมรถใหญ่เข้ามาได้นะติดล้อไม่เห็นติดล้อมารออยู่กันครบแก๊งเลยวันนี้เนี่ยกะวางแผนทำอะไรเนี่ยตรงนี้อนาคตก็เดี๋ยวทำลงรถข้างหลังต่ออีกหน่อยนึงครับแล้วตลาดยูนิคก็อยู่ตรงไหนฝั่งตรงข้ามนู่นน่ะอยู่อีกซอยนึงครับอยู่อีกซอยนึงแล้วตรงนี้ที่เปิดแล้วตั้งใจไว้ทำอะไรครับก็เป็นหน้าร้านไว้ติดตั้งงานมันจะได้ภาพสวยๆคิดๆเนาะดูนะครับนี่เปิดเพื่อแบบว่าให้มีภาพสวยๆเฉยๆไว้ถ่ายรูปเขาบอกไม่แต่คุณทอยเขาไว้ทำคอนเทนต์ด้วยแหมผมไม่ได้ทำคนเดียวพี่ทวนจะรวยเกินแล้วขายรถหลักๆก็คือขายรถด้วยหมายถึงว่าแต่ว่าเอารถมาขายเนี่ยมีคูเป้คันนั้นก็ขายกำลังจะขายจับรถมาก็มาแบบมาทำให้มันสวยๆแล้วก็มาปล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คันนี้สวยเลยเนี่ย
นี่อันนี้ก็รุ่นน้องฝากขายเอาฝากขายเหมือนกันก็เปิดเป็นที่ไว้ถ่ายรูปขายให้มันดูเท่ๆเลยด้วยส้มยังฝากขายเลยไม่ใช่อ่ะยิ่งไม่ไปขายอีกแล้วเหรอเขาไม่ได้มาฝากเล่นๆใช่อ่ะจริงก็ฝากขายฝากขายด้วยนึกว่าบ้านนี่มีที่จอดแล้วนะฝากขายคันนี้ได้เดี๋ยวจะเอาแซด3มาฝากขายทีละคันเลยลูกพี่กูขี่เลยได้นานวะเนี่ยอ๋อหลักๆก็ทอยมันก็ขายอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็ขายของตุ๊กกระติกเนี่ยแหละพี่แต่มันเท่ดีนะก็ไว้เก็บรถเราเองด้วยไงคอยก็ปกติบ้านเขาไม่มีที่จอดรถมันก็เท่านี้ไว้จอดรถโยวันนี้วันใหม่ครับเมื่อวานเราแวะเข้าไปหาพี่พลแล้วก็เจ้าทอยนะครับเขามีนัดคิมมาที่สำนักก็เลยแวะไปแป๊บนึงวันนี้เดี๋ยวเรามีนัดเหมือนเดิมนะครับเป็นนัดกับวันรถซิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถกันก็อาจจะเอาออกไปไกลนิดนึงนะครับไปถึงเกือบชลบุรีเลยพอดีอ้วนหารถให้เราได้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสภาพกันเนาะว่าสภาพรถเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะจบไหมดีกว่าวันเนี้ยเรามาถึงที่ปั๊มนะครับมาเจออ้วนแต่ว่าก็ถ่ายเปิดรายการของทางอ้วนไปเรียบร้อยแล้วครับอ้วนก็จะถ่ายไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูรถพร้อมกันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าโอเคก็น่าจะนั่นแหละรับกลับเลยเฮ้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 ยฟ้านี่อยู่ที่ปาร์คมานานยังคะเนี่ย2ปีกว่า2ปีกว่าแม่งจอดซะมาปวดIt's like the struggle make you twice as bright keep shining my sister ด้วยตาว่า6 6 7 6 6 6 8 6 7แล้วนะน่าจะ6 8ไม่น่าใช่น่าจะเป็น6 7อาจจะเป็น6 4 Gen 1 Gen 1ก็อาจจะใหญ่หน่อยมียาเดินอยู่นะแต่มันจะมีรอยป้ายคือบางทีอ่ะเราไม่รู้เขาปิดเนี่ยบางทีแม่งชนมาเละแม่ก็เลยปิดไปเลยแต่ถ้าชนเนี่ยถ้าชนข้างตรงเนี้ยมันจะตรงนี้ก็ต้องเละไปด้วยแต่เนี่ยรอนยังเดินรอนยังสูงใช่ป่ะใช่แต่ที่ตรงนี้ที่ไม่น่ากลัวว่ามีตัวคานหัวคัตตีมันเหมือนเขาพยายามจะเก็บโล่งพี่แต่เขาจะตรงนี้เขาตีแล้วแบบใช่เขาไม่ตีพี่เขาโป้เห็นไหมเขาโป้ปิดหมดเลยแล้วเขาก็ทุบจริงๆมันจะมีรูอยู่แถวเนี้ยอันนึงเขาไม่อ๋อเขาไม่ออกนี่ไงเขาทุบออกนี่เลยไม่อยากจอดตรงนั้นนะดิมันต้องดูรอยประกบตรงนั้นมีด้านไม่มีไฟสนามดูหัวกระตีเดิมคือปอมมาช่วยส่องหน่อยนะพี่ยินเชิญก่อนเลยครับรถเพื่อนพี่ครับพี่แบงค์ก็แล้วเดี๋ยวเขาลองอ่ะเขาม้วนเนี่ยจะดับไหมพี่อายเขานะอายเขาใช่ไหมดับนะลองสี่ดับเลยยกนิดเดียวพุ่งยกนิดเดียวพุ่งเลยโอ้โหสว่างชัดแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรอยู่ตั้งนานนี่กูดูถึงไหนครับทำอะไรกันอยู่ตั้งนานนี่คือรถของเล่นใหม่เด็กตื่นเต้นพี่วันฝากด้วยพี่เก็บตัวเสร็จตังค์แน่นอนอ่ะวันนี้สวยพี่แม่งตอบจ้าแล้วแม่งโปรยหมดเลยเขาเหมือนพยายามจะเก็บแล้วเนี่ยเพราะเขาพ่นห้องเสื้อไปทีเนาะจิกปุ๊บเนี่ยมันจะคายเห็นไหมอันนี้เดิมแต่ถ้าเป็นบ้านเรายากดไม่ลงเล็บหักเลยเพราะยาเหมือนที่ทุกคนบ้านเรามันไม่ได้อะแต่ก็สมัยนี้แม่ก็
ก็มีก็มีครับแต่มันรถพวกนี้คงไม่ได้ใช้หรอกถ้าถามผมนะผมว่าพี่อ่ะควรจะดึงเหล็กปิดแล้วก็ให้มันลงตรงนี้ตรงที่เดิมมันแต่ปัญหารู้ว่าPA 15ไม่ได้อยู่ข้างหน้าปัญหา15ไม่อยู่ประตูนี่เดิมพี่ข้างหน้าเดิมได้อยู่เยิ้มแบบไม่รู้จะรู้ออกรูไหนแล้วอ่ะเพราะพี่เขาไม่ได้ใช้ด้วยนะพี่เขาไม่ได้ขี่เลยประกอบรูหลังก็ได้พี่เขาไม่ได้ขี่เลยประกอบฝามานานนะครับประกอบมานานนะครับฝาเหรอครับใช่ครับที่ทำมาใหม่น่าจะไม่ถึงปีนี่มากับอาจารย์ใหญ่ทิ้งคนนี้ไม่ดูรถเองนานขอดึงขอบยางก่อนนะครับพี่ครับโอเคโอ้ยพี่แบงค์เสียตังค์ว่ะสวยป่ะพี่แล้วก็คือบอดี้ก่อนเลยใช่บอดี้ก่อนรถแต่งซื้อที่ไหนก็ได้พี่แต่บอดี้นี่น่าจะเดิมนะมันมีการอาบน้ำมาน่าจะสองรอบนะแล้วแบงค์ต้องมาดูข้างในดิข้างในพี่จะเห็นไหนมั้งเดิมช่วงนี้มันจะเป็นรอยต่อหรืออะไรมันเนี้ยเดิมเพราะคนไทยปั้นไม่ได้แต่จะมีการทำสีมาแหละใช่ครั้งแรกเหมือนที่มากับปรมาจารย์ผมก็ไม่เคยมาใครมาต่อราคาต่อยากก็มาคนเดียวคนเยอะเดิมครับสวยเลยถ้าตัดนะตัดอยู่ช่วงนี้พี่รถจดอ่ะตัดอยู่ช่วงนี้แหละเดี๋ยวเขาค่อยเก็บให้เขาเป็นลูกค้าเดียวพี่ลูกน้องดูปกติมีลูกน้องดูให้หมดเลยฮะเสียงเสียตังว่ะตังแน่พี่เอ้คงดีอยู่คงไม่สวยสวยพี่คมเนี่ยแค่พี่พอเวลามันชนเข้ามาใช่ปะไอ้สันเนี้ยมันยังไงมันก็ปั้นไม่ได้แต่พวกนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยเขาจะอาบน้ำมาแล้วก็ตามเหอะแต่ว่ามันสันเนี้ยมันปั้นไม่ได้ความคมมันจะมันบอกได้สมมติว่ามันโป๊มันก็โป๊ปิดไปมันก็ไม่มีความคมใช่ปะอาจจะกรีดได้แต่ว่ามันก็ยังไม่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยแห้งเนี่ยร่องเดิมนี่ก็เดิมพี่เนี่ยเห็นไหมพอจิกเด็บจิกแล้วลงอ่ะมันแสดงว่าเดิมครับถ้าคนทายามันจะแบบกดแล้วมันไม่ลงละแต่หางหลังไอ้พวกประฝาท้ายเงี้ยไม่ต้องไปดูพี่เพราะส่วนมากแม่งเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่ถ้าจะดูพวกตัวตามสเก็ตพวกนี้ใช่ไหมดูเพียบที่ชวนเซฟพี่เซฟอันนี้ของคือย้ายมาให้หมดแล้วเนาะเขาย้ายมาให้แล้วใช่ไหมเป็นเอสแอโร่เนี่ยพี่รถจดประกอบบางคนบอกว่ารถผมไม่มีรูแก๊สถ้าไม่มีรูแก๊สมันสันนิษฐานได้เลยว่ารถแม่งตัดตูดมาเพราะรถญี่ปุ่นไม่ติดแก๊สไงใช่มันก็จะเอาหลุมมาไหลของรถไม่ติดแก๊สมาใส่รถถ้าติดรถจดประกอบบ้านเราเนี่ยมันจะต้องมีรูแก๊สแบบนี้เนี่ยตอนช่วงจดใช่ป่ะใช่ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ารถเดิมตามพื้นฐานมันนะก็คือมาตอนนั้นยังไงก็อย่างนั้นใช่แต่บางคนถ้าชนตูดลึกๆแล้วโอ้ยเรนเวียเห็นมาเยอะว่ะเห็นมาเยอะบ้านเราเก่งครับมาปรมาจารย์เดิมไม่เสียตังค์พี่ใช้เสียตังค์ด้วยใช้คำนี้ด้วยแต่ว่าข้างล่างนี่ต้องให้หมีนะไม่คงไม่ใช่กูมุดลงไปดูแล้วต้องให้หมีมุดละดูฝั่งซ้ายอยู่กับปรมาจารย์ครับนี่ปรมาจารย์บอกว่าโครงดีครับตอนนี้คือโครงได้เครื่องมีทำมาแล้วช่วงล่างมีใส่ของมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาโครงก่อนอย่างแรกคือโครงนะโครงโอเคก็แล้วพวกภายในพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปเก็บกันทีหลังได้อยู่แล้วจริงๆอยากเป็นสีดำด้วยซ้ำไปจะได้ของพี่แต่ก็ยังได้ของฉีดนี้ไปก่อนเพจเขาเป็นสีเปลี่ยนสีที่แล้วเพจตัวขังเพจเด็กอาร์ซี40ป่ะอาร์ซีใช่40
่ได้มามันก็ขาวใช่ไหมครับคือเนี่ยผมลองเช็คกับไอ้พอดีมีของที่ใส่มอเตอร์ไปเช็คกันมันเป็นสีโอเครอให้เราคุมแล้วนะจะขาวเอาก็คือเพจมันมาขาวอยู่แล้วสำคัญที่สุดตรงรถเป็นสีเหมือนกันนะเป็นรถเอสแอนโดอันนี้ก็เป็นสีครับKW อ๋อเทลโปรไวท์เทลโปรไวท์เป็นสีขาวจากที่ขาวลงมาตรงตัวผมนะโครงผมอาจจะลดโตนิดนึงแต่พวกนี้มันไม่ค่อยเราไม่ค่อยตอนหลังเนี่ยอยู่ผมว่าอยู่ที่การเมื่อกี้ขับยากไปละแต่กล่องเอาเทคอ่ะการอุดตัวได้นะถ้าถามผมนะแค่คัทมันน่าจะตั้งไอ้นี่ไปก็ชาร์จปุ๊บมันก็ตึกเลยแต่ว่าคัทไม่แข็งคัทนี่กี่แผ่นนะครับสองแผ่นสองแผ่นโจมไม่กี่ม้าพี่ตอนนี้440เมื่อก่อนมันประมาณ470แล้วมันขับยากเอาจริงมั้ยให้มันเหลือสัก300ไปพายก็ขับไม่ได้แล้วไอ้หน้าอืมจะมาสนุกแล้วถ้าถามผมนะผมว่ารถตรงพื้นพื้นถามก็ดีสวยเออแต่ก็มีแค่อาบน้ำแหละใช่ที่ต้องอาบน้ำมั้ยท้ายจริงโอ้ไม่หลงทุกคนมีอ่ะผมนี่ทำทำรอทำรอไว้นะแต่ที่แบ๊บคงไม่ไปถึงลูกไม่กล้าหรอกไม่น่าขนาดนั้นหรอกก็เป็นผมเอาคัท2แผ่นออกขายแดดแล้วก็ไปซื้อที่นี่แผ่นเดียว280ม้านี่ขับไม่ได้ครับมันหนักไปแล้วคันนึงคันนี้ว่าเบาพออันนี้ก็ดูกับอาจารย์อ้วนอยู่นะครับอาจารย์อ้วนตอนนี้เช็คแล้วว่าตัวถังโอเคแล้วก็ดูทรงคันนี้มี2หน่อยครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นรายวิธีครับเรามากันจากวันเป็นคนปั่นในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ลากันมาดูกันได้ของนี้ถ่ายกันได้คือแต่น้อยตัวถังสวยก็ตัวถังสวยก็โอเคตรงกลางตอนนี้จากที่ดูแล้วนะพอเรามากับปรมาจารย์ใช่ไหมถ้าปรมาจารย์บอกว่าโครงดีเราก็อุ่นใจพอถามว่าทรงก็ถือว่าโอเคเอาจริงนะคันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าได้จริงๆนะก็ยังขี่เล่นในสักระยะก่อนได้แล้วเราค่อยมานั่งเปลี่ยนเองผมถามว่ารถอ่ะคันนี้ถ้าถามคนยังอยู่ตรงไหมผมว่าพาร์ทแม่งค่อนข้างสวยเขาปกติเจอแต่ละคันในสัตว์หน้าซ้ายไปทางขวาไปทางแม่งบานอย่างนี้เลยแต่เนี่ยเขาเหล่าแล้วคือสมัยก่อนมันจะมีแบบสองประเภทคือแม่งมาถึงก็ใส่เลยไม่ตัดไม่อะไรแต่เนี่ยเขาเหมือนเขาจัดตรงมาค่อนข้างดีละแต่งานก็จะแบบนี้มันจะแบบอ้วนๆขอบมันจะบวมๆหน่อยเพราะดูเนี่ยดูจากทรงผมว่ามาขี่เล่นก่อนได้แล้วค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช่สีที่ถามผมมันก็อาจจะต้องอาบน้ำแต่ถ้าตอนนี้มันก็คงขับได้แหละทำไมรู้ป่ะเป็นเอสแอโร่ผิดคือเพราะมันเป็นแอโร่มาก็เห็นใช่ไหมพี่ตัวแอโร่ปกติเราซื้อก็จะเป็นเอสธรรมดามันจะมีเอสจูนเอสแอโร่อะไรพวกนี้แต่เอสแอโร่ก็จะแพงกว่าปกติเขาจะมีชุดแต่งโรงงานให้อันนี้เขาเล่นซะอันนี้เขาเวอร์เทคไปเรื่อยๆก็ใส่เป็นของซิ่งไปแล้วแต่ไม่ไรโพงสวยอะไรไปแล้วก็แต่ว่าผมมองไฟตรงท้ายก็มีมาแล้วนะแล้วก็ประหยัดไปได้หนึ่งอย่างคือโปรโบพอซิชันแล้วกล่องฮาวเทคแล้วไม่ใช่ฮาวเทคเก่าเลยฮาวเทคใหม่ด้วยก็อาจจะประหยัดตรงนี้ไปได้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ที่ดูก็เต็มที่อาจจะเก็บเขาเรียบร้อยที่ซึ่งซีอาจจะต้องเปลี่ยนล้อถ้าถามผมนะเปลี่ยนล้อแล้วก็ผมเห็นข้างหลังมีโชคซึมก็สปอนเซอร์โชคเยอะแยะนะครับก็เข้าตะแบงได้เลยโอเคเราไปลองขับดูก่อนแล้วกันดูคือลงไปมันโง่ดำอันขับบูธยังเก่าอยู่ลูกพี่จะปอมาดูมันจะปอมออกแล้วออกแล้วเขาออกอยู่แล้วสบู่หลังคายังปุ๋งเฮ้ยพี่รถอย่างนี้มันใส่บอหลังที่ไหนนะเฮ้ยเราไม่ต้องมีเทสดำหรือว่าอันอะไรวะพวงมาลัยแท้ไหมพี่ไม่น่าแท้นะครับไอ้ปุ่มเขียวม่วงนี่คืออะไรพี่เบิร์นครับอ๋อเบิร์นเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมจ่ายตังค์กันเดี๋ยวผมค่อยใช้สภาพดีอะแบบนี้ต้องอาราคาล่าทั้งแถบอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ก็แพงดิพวกนี้
พวกที่มันรับใส่ทุกปีเห็นติ่งตอนแรกนึกว่าอ่ะเออไหวผมเอาของหน้ามาใส่ก็ดีเป็นระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้จากที่เราดูกันคือทรงเนี่ยเราสามารถขับไปก่อนได้เลยนะตัวที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรก็คือขี่เล่นจัดค่อยๆจัดทรงเล็กๆน้อยๆไปก่อนตอนรถก็มีของมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงถ้าเกิดเราได้รถเต็มๆอีกทีวันนี้เรามาดูคร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆอยู่ไม่เป็นนิสโมมาแล้วด้วยเครื่องนี้เป็น5เกียร์อยู่นะเดี๋ยวไปลองขับกันดูก่อนการคุยแล้วน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยเรากลับไปเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับรถกันที่เต็นท์อ้วนอีกทีนึงนะครับก็ต้องขอบคุณทางอ้วนรถซิ่งนะครับก็นี้เหมือนแบบมาช่วยๆกันอยากให้แบบว่าเราได้มาเล่นด้วยไงมาช่วยเราดูรถมาช่วยหารถให้แรกอ้วนบอกแล้วบอกพี่แรงไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็จะมีแบบหลุดๆมาก็ถือว่าคันนี้ได้ในที่เราตั้งเป้าเอาไว้เนาะอาจจะเกินเป้าเราไปนิดนึงแต่ว่าด้วยดูจากองค์รวมดูจากของดูจากอะไรแล้วผมว่าก็โอเคเราอาจจะขับแบบนี้ออกงานไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาไล่ทำไล่เก็บเล็กๆน้อยๆจริงๆอ่ะตอนแรกผมอยากจะเปลี่ยนสีได้ซ้ำไปแต่ว่าพอเห็นเพจเราไม่กล้าเลยเนี่ยตอนนี้คุยกับคุณนุ่นอยู่อาจจะเต็มที่นะอาจจะแรปเฉยๆแรปไปก่อนแบบทำเป็นลายแบบพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีต้องถามพี่ชายผมโปรคัตติ้งอาจจะออกแบบไปในทีถ้าแบบอยากจะไปดำจริงๆอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำคอนเทนต์อาจจะช้าแบบอาจจะแบบขับไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่งเราค่อยมาว่าที่หลังเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเอาน้ำส้มให้มันจบก่อนอย่างน้อยคันนี้เราขอมีบอดี้มาอยู่ก่อนละกันมันก็เหมือนเป็นรถในฝันนะเนาะเราเคยมี S14 ที่ญี่ปุ่นแล้วไงจริงๆเราเคยอยากที่จะแบบมีซินเวียอยู่ที่เมืองไทยสัก1คันเพราะมันก็เหมือนเป็นรถที่อยากได้ตั้งแต่เด็กพวกสกายไลน์ยิงสกายไลน์ซูเปอร์อะไรมันก็เป็นรถในฝันแหละแต่ดูแล้วมันน่าจะเกินกำลังเราไปเราว่าเราเหมาะกับ H4 แล้วจริงๆผมก็ชอบในตัว H4 มากกว่าด้วยมันเหมือนแบบเหมาะกับไซส์เราเหมาะกับเราอะไรประมาณนี้แต่น้อยมาที่เมืองไทยได้ใช้ S15 แล้ว S15 เราเคยขับตอนที่ญี่ปุ่นบ้างแต่ว่าไม่ใช่รถของเราเองไงเป็นรถจังที่เอามาตัดอะไรเงี้ยYeah. You know I love to see you shine that light. I put ข้าวอ้วนแต่ให้คุณนุ่นลองนั่งด้วยแล้วก็อาชีพใหม่อาชีพใหม่พี่มีครับเขาไม่ได้ล้างรถมองข้างหลังไม่เห็นเดี๋ยวพี่มีเช็ดก่อนฝุ่นมองไม่แม่งมองไม่เห็นรถจอดจริงCats start attacking, lip flapping, talking smack, a sick facet. Nation with you passing them by, with your passion. Friends back then, but yo, press fast forward. Now it's like they'd rather clap back than to clap for you. All because you turned a corner. They can't see it like as if you was a transformer, but they can't be it. When you start shining bright, a person reacts. They either bask in that light or they turn in their back. จานวดเราก็ขับคันนี้มาครับพา
บาร์สไปเที่ยวแล้วก็มาดูรถด้วยกันนี่หาข้าวกินขี่พอร์ชเป็นรถบ้านเลยนี่ก็เดี๋ยวขับกลับกรุงเทพพี่พอเติมน้ำมันแล้วขับเร็วหน่อยนะตอนนี้น้ำมันจะหมดต้องไปหา E85 ก่อนไปตอนนี้เราเดี๋ยวขับกลับก่อนแต่เดี๋ยวขับไปเรียนแล้วเดี๋ยวควรจะค่อยขับกลับไปกรุงเทพอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปทำเรื่องทำอะไรที่เต็นท์แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับรถทีวันนี้เราก็เหมือนมาลองฟิลดูซิว่ารถแม่งรถมันอะขับต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับนี่ก็เราก็มาลองขี่ไกลเหมือนกันนะจริงๆเรากินแถวพนัสก็ได้แล้วนี่เรามาถึงบางแสนเลยช่วยกันดูช่วยกันจัดทรงไปอะไรเงี้ยถ้าได้เรากะว่าคงจะขี่งี้ไปก่อนแต่อาจจะแบบเปลี่ยนทรงล้อเพราะตอนนี้มันยังตีกันในหัวอยู่นะครับคือพาร์ทจริงๆเราไม่ได้ชอบพาร์ทนี้เท่าไหร่อ่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นทรงในใจเราแต่ว่าก็ค่อยเป็นทีหลังแต่ตอนนี้มันกำลังคิดดูอยู่ไงว่าล้ออ่ะมันจะชั่วคราวไปก่อนหรือว่าถ้าเราใช้ชุดเดียวยาวเวลาเปลี่ยนทรงก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาปรึกษากับพี่ส้มอีกทีนึงสไตล์แล้วก็กะว่าจะเป็นฟิวล้อเงาอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ที่มันขับสบายเพราะอะไรปะฟิตเนสที่เขาเซตมามันขับง่ายยางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทรงที่พวกเรากำลังจะทำวันนี้แม่งน่าจะขี่ยากกว่านี้แน่เลยเสียวๆอยู่แต่คงขอเซฟฟิลนี้ไปก่อนขอชิวชิวฟิลนี้ไปก่อนนะครับน่าจะเพลินๆไปตอนนี้ฟิตเนสมันก็ไม่เตี้ยมากแต่นี่เดี๋ยวอาจจะต้องตั้งคัทแน่ๆเลยมีความรู้สึกเหมือนมันจากเร็วไปนิดนึงอ่ะแล้วก็เหมือนเหยียบแล้วมันเข้าไม่สุดเกียร์มันก็เลยแบบแข็งๆเกียร์ถอยหลังถึงทีฟ้าขึ้นเลยแอร์เย็นจัดเดี๋ยวก็มาจอดตรงนี้เรดแอเรียถ้าเดี๋ยวอ้วนขับกลับเต็นท์แล้วเราไปเจออีกทีตอนรับรถโอ้พอถ้าขี่ปิวแหละตรงนู้นเขามี32จอดแต่คิดว่าเกียร์วัดไม่น่ารอดอ่ะน่าจะเสียแต่วอเตอร์เทมอะไรก็ยังปกติอยู่ขี่มาชิลเลยแต่ท่ออาจจะเคกหน่อยโอเคเราเปิดวาร์ปนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราไปดูรถซิ่งกับอ้วนนะครับก็หลายๆคนเนาะก็น่าจะได้เห็นที่อ้วนได้โพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืออ้วนเขาอ่อนคลิปไปก่อนหน้าเราเนาะก็สุดท้ายแล้วเราก็จะจบคันนั้นนั่นแหละคันซินเวย์ A15 ที่เราไปดูกันที่พนัสเนาะแต่ตอนนี้อ้วนก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วตอนนี้ก็มาจอดกันอยู่ที่เต็นท์ก็เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับอ้วนเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทำอะไรไปเพิ่มบ้างแล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนึงตอนที่เดี๋ยวเราจะเอาออกข้างนอกให้ดูแบบตอนที่มันมีแสงอีกทีเนาะว่าคันนี้ทำไมเราถึงเลือกนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วเราค่อยๆเก็บละกันเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างก็อาจจะค่อนข้างโซมเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะจอดนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแต่ที่คุยๆกะว่าเราจะใส่ผ
พาร์ทนี้แล้วจัดทรงขี่เล่นกันไปก่อนนะครับแต่ว่าทรงในใจผมจะอาจจะไม่ใช่พาร์ทตัวนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังนั่งหาพาร์ทอยู่เห็นได้ข่าวว่าอาจจะพอมีอยู่นะครับแบบถอดทิ้งอยู่เดี๋ยวมีรุ่นน้องเขาจะขอหรือโกดังดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันดีกว่าโอเคหลังจากที่วันนั้นเราไปดูรถกันที่ชลบุรีครับผมก็เรียบร้อยนะท้ายเรียบร้อยนะครับก็ตัดสินใจได้แล้ววันก็ไปเก็บนู่นนี่นั่นรายละเอียดเปลี่ยนบางอย่างที่จำเป็นนะครับสำหรับที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พร้อมใช้งานได้ก่อนระยะนึงอะไรเงี้ยแต่คงจะไม่จบแค่นี้หรอกเพราะว่าโปรเจกต์พี่แบงค์ค่อนข้างเยอะนะใช่ก็ต้องค่อยๆทำแต่ว่าจอดนานเนาะจอดนานคือหนึ่งเลยที่จอดนานเนี่ยมีปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับที่มันมีปัญหาตั้งแต่ตอนแรกนะพอร้อนแล้วมันเตือนนะร้อนมันเตือนตอนนี้เราก็เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็แก้ไฮดรอลิกวาล์วนิดแล้วก็มีทำความสะอาดล้างห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นอาจจะไม่ในคลิปผมอาจจะไม่เห็นรถเยอะนะผมแม่งมืดไปหมดเลยใช่เพราะวันนั้นเราไปดูรถกันตอนกลางคืนเราก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่พอมาจริงๆอ่ะก็เหมือนแบบก็ขับมาพอสมควรเหมือนกันนะพวกเศษหินเศษอะไรเดี๋ยวเราค่อยมานั่งไล่เก็บแต่ว่านี่อ้วนก็ขัดไฟหน้าไปให้ระดับนึงก็ถือว่าก็เห็นพี่แบงค์บอกจะไว้ขับก่อนก็ทำให้มันพร้อมใช้งานก่อนจริงๆคร่าวๆจริงๆนี่ตอนนี้ก็กำลังคิดว่ากะว่าจะแต่งทรงอย่างเงี้ยเล่นๆขำๆไปก่อนสักระยะนึงเพราะว่าคือของก็มีมาระดับนึงนะพวกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเครื่องมันน่าจะพอมันของมันน่าจะเยอะพี่แต่ว่าภายนอกพี่ก็ต้องไปแต่งตามใจพี่นะบ่อเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บแต่ว่าดูโดยรวมพอเห็นกลางวันสภาพก็ถือว่าโอเคคือตอนที่เราไปดูตอนนั้นอ่ะมันมืดแล้วอย่างเขาแบบเขาจอดจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทำไม่ได้ขับเลยอ่ะไม่ได้ใช้งานมันก็โซมันนะพอทำมาได้มาล้างได้มาอะไรเงี้ยก็ผมถือว่าโอเคนะก็อยู่ในสภาพที่สมน้ำสมเนื้อกับราคาแล้วเราก็ยังแบบขี่เล่นได้อ่ะใช่ก็ยังขับสนุกออกคลิปได้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยผมรู้เลยพี่แบงค์นอนไม่หลับหรอกคือไม่ได้คิดไม่ได้ตื่นเต้นกับการซื้อรถนะมันตื่นเต้นกับการแต่งรถนี่หรอว่าจะเสพทุกวันอ่ะไอ้เหี้ยมาเปิดยูทูปพี่แบงค์ดูว่าเลยแม่งมีแต่ S15ใช่ตอนนี้อันนี้ผมรู้เลยผมผ่านมาก่อน ผมมาทำอะไรอย่างเงี้ยเอาละถ้าแบบรู้ว่าจะได้คันนี้มานะกูเอาละหมกมุ่นแล้วไอ้เหี้ยงานการไม่ทำอ่ะยังไม่ทันได้รถเลยโทรหาคนนู้นคนนี้ทำอะไรเป็นแบบนี้แหละพี่ พี่มีล้อไอ้นี่ไหมไอ้นั่นไหมตอนนี้วุ่นวายมากๆเลย3ประตูนี่คือแบบ จอดชิว มันก็ดีพี่เติมไฟในชีวิตเราได้ของพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่แล้วนะจะขยันมากขึ้นอาจจะเห็นเราแบบว่าไปสายนู้นสายนี้ขยันทำคลิปมากกว่าเดิมนะได้เยอะขึ้นเพราะตอนแรกเราก็แบบออกแนวชิวๆไปแล้วใช่เราอย่างผมอ่ะผมมันเหมือนชีวิตมันตันนะพอมันตันมันต้องหาอะไรมาเติมตลอดเพราะไม่งั้นมันเหมือนกับคือถ้าคนอยู่ในจุดผมอาจจะเข้าใจเลยผมลดเยอะมากใช่ป่ะแล้วเหมือนกับจะทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำนั่นก็ไม่ได้จนแบบคือเราจะไปคิดเรื่องการค้าสักพักนึงอย่างคุณป้าอย่างเงี้ยถามว่าแม่งถ้าเป็นสีขาวมันขายง่ายกว่าไงแต่ถ้าเป็นสีนี้อาจจะขายไม่ได้เลยแต่ว่าแม่งเหมือนกับนานไปแล้วก็เราก็มองแล้วเบื่อต้องหาอะไรมาเติมไปเหมือนอย่างเงี้ยใช่เติมไฟในการทำงานแต่นี่อย่างที่อ้วนส่งรูปมาก็ทำความสะอาดหมดเห็นรื้อเบื้องรื้อเบาะดูดฝุ่นอะไรดูเครื่องหน่อยไหมน่าจะของรถเปิดฝาโป่งหน่อยก็แบบสภาพนี้ขี่ได้ระยะนึงเลยโอ้พอล้างภายในมาคนละทรงเลยว่ะภายในสวยเลยโอ้ตอนนั้นขับกลับมาคันเลยผมคันหลังเลยโอ้โหนี่ก็เนี้ยบขึ้นเยอะเลยนะเอาพี่เนี่ยกองหายอยู่ไหนไม่รู้ว่าไอท่อใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาโทโบกาดใส่มันอันเนี้ยแต่เขาบอก6466แหละน่าจะเป็นเจนวันเจนแรกแต่ห้องเครื่องพอล้างแล้วก็ดูได้นะก็ดูได้ไม่ได้ขี้เหร่นะมีแค่ตรงนี้ที่บอกเองจริงๆเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีเพราะเหมือนรุ่นน้องเขาลงตรงนี้ลงล่างได้ครับลงล่างได้ลงล่างได้เขาทำยุคก่อนไงพี่อือฮึพวกถังนักไอมันไม่เหมือนสมัยนี้เราบอกถังนักไอมันแบบทันสมัยขึ้นเยอะนะใช่นี่จะเป็นแนวแบบ JDM เลยอ่ะแนวเก่าๆแนวญี่ปุ่นไม่เป็นไรเราทรงประมาณนี้ไปก่อนแต่นี่ก็คือแบบล้างอะไรก็ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่ผมว่าพี่น่าจะปวดหัวเรื่องล้อมันผมอ่ะใช่ใช่ป่ะแม่งเลือกไม่ได้ใช่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยแต่เดี๋ยวค่อยๆเอามาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่คือถ้ามีรถแล้วไปเทียบอ่ะมันง่ายพี่เราจะรู้เลยอย่างผมแม่งบางทีซื้อแม่งใจร้อนอ่ะซื้อก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยพอซื้อไม่ได้ปุ๊บต้องมากองหูหูล้อมเยอะมากซื้อมาลองแล้วก็ใส่ไม่ได้เนี่ยกลัวเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราค่อยๆตัดสินใจทีเดียวก็โอเควันนี้ก็คันนี้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเหลือรอรับกับก็คร่าวๆเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวลองขับแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆชม
ข้างนอกอีกทีนึงเนาะแล้วตอนนี้อ้วนก็ย้ายมาอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ข้างหลังสุดอยู่ข้างหลังสุดก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะหูก็ของผม1 2 3 4ข้างหน้าอีก2ข้างหน้าอีก3อ่ะ7ล็อกพี่7ล็อก7ล็อกใครแล้วมายังประมาณเนี่ย2ล็อก2ล็อกนี่3ล็อกประมาณนะพี่3ล็อกตอนแรกแล้วใครแล้วเราก็ไปหาที่อู่นะที่เต็นแล้วไม่ได้มานานมีแสดงไม่ได้มาเยี่ยมประมาณสัก3ปี3ปีมาก็ได้เลยมาก็ตองตังเลยเดี๋ยวตังเสียตังเลยแก้แค้นให้ FC ทั้งหลายนะเพราะหลายคนผมมองว่าดูคลิปพี่แบงค์อ่ะแม่งเสียตังกันมาเยอะละถึงวันนี้ผมได้แก้แค้นเต็มที่แล้วบางทีเราเสพจากพี่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอานี่เอาอย่างตัวอย่างแรกนะแผ่นปิดใต้ท้องพี่เคยเห็นที่พี่ลงว่าผมไปซื้อมาไหนน่ะแต่ผมไม่ได้บอกกันผมนะผมก็ไปซื้อมาปกติอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าอะไร FC ทุกคนอ่ะน่าจะโดนเหมือนผมแบบดูแล้วแม่งแบบอยากได้ไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ตามความฝันผมแล้วได้แก้แค้นได้ตังค์ที่แบงค์คืนบ้างนะสต็อกมีอะไรบ้างครับฝั่งรถ90ที่ยังเอาที่ยังไม่ได้เก็บงานหรือว่ายังไม่ได้ออกมาแบบตามที่ให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็มีมาอีกสัก40คันได้คือมันอยู่ในช่วงที่แบบรถผมขายรถเล็กกำลังสนุกไงแล้วปีหน้าเจอกันครับก็ฝากติดตามด้วยปีหน้าโปรเจกต์ใหญ่ก็รถ90เหมือนเดิม 40-50 คันเหมือนเดิมจะกลับมาลุย90ต่อใช่เพราะผมมองว่ารถไฟฟ้ามาเนี่ยผมว่ารถพวกนี้แพงขึ้นอันดับแรกเลยแพงขึ้นแน่นอนเพราะว่ารถไฟฟ้ามามีผลกับเต็นท์รถไหมคนอื่นอาจจะมีนะสำหรับผมมองว่ามันยังไม่เจอเพราะว่าคนที่เอามาขายเนี่ยอย่างรถพวกสกายไลน์พวกนี้เขาคงไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนที่มีรถไฟฟ้าอยู่แล้วคงต้องมามองรถพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับมันอีกอารมณ์นึงนะอีกอารมณ์นึงคือรถไฟฟ้าเหมือนเป็นรถใช้งานในพวกนี้ก็เป็นรถแบบรถมันดีนะอย่าง BVD ผมก็ใช้เอาตรงผมก็ใช้ก็ดีนะแต่ก็พอมาขับรถ90ก็ยังตอบโจทย์เราได้อยู่อ่ะประมาณนั้นดีกว่าเสน่ห์มันต่างกันใช่ก็คร่าวๆตอนนี้ที่จอดข้างเราก็จะเป็นรถอ้วนเองที่โปรเจกต์สีส้มเนี่ยไอ้สีแดงเนี่ยตอนแรกจะไปใต้สุดทันไหมไม่ทันรอถังน็อตรอเบาะอะไรพวกนี้ล้อไม่ทันเบรกไม่ทันก็เลยแต่เครื่องยนต์กับระบบมิดไฟพร้อมลุยมากนี่เครื่องพันไม้ปะเนี่ยยังครับเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าไม่ทันงานนี้ก็คงจะยกลงแหละเดี๋ยวไปเจอกันงานในพับกับบางโอ๊ตวันที่5ของ5ก็จะทันจะได้ไม่ต้องเร่งมากใช่ก็เรื่อยๆแหละลูกน้องมันก็เหนื่อยทั้งรถทั้งอู่ทั้งรถเต็นท์รถทั้งรถเจ้าของอีกอะไรเงี้ยจะสีสวยมากเลยอันเนี้ยได้ไหมคนละเฉดกว่าปกติที่เราทำบ้างมันเป็นสีออกของมุกๆอ่ะพี่ใช่ไหมใช่มันจะเป็นสีเพราะว่าปกติของเราแดงจะไม่ได้แดงแบบใช่เป็นอีกแบบอันนี้มันจะเป็นทองส้มใช่ไหมทองส้มๆประกายมุกอะไรเงี้ยเพราะที่เราคุยนั่นแหละคลิปก่อนหน้าอ้วนเนี่ยชอบรถสีแดงแต่เหมือนมีความรู้ว่าแดงใช่แต่ว่ามันเบื่อแล้วไงพี่เบื่อแล้วไม่เหมือนคันอื่นที่เคยแบบว่าทำสีไปอยากแหวกมั่งอยากร้องมั่งรถโชว์เห็นแบงค์ชอบไปงานโชว์แล้วเจอกันบ่อยงานแดกงานแดกไม่ไหวไปมิดปลายคู่กับน้ำต้มหน่อยงานแดกเราไม่ไหวเราไม่พร้อมมาตึ้มตั้มเลยเดี๋ยวให้ว่านพาไปดูข้างนอกคร่าวๆหน่อยได้มั้ยว่าเหลือได้ก็จะมีอยู่ไม่เยอะครับแต่ว่ามีอยู่พอบางครับก็นี่ก็จะมีพวกอิม EKN 200 EVO อะไรพวกนี้ครับ370 7 S14R33 อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้กระแส90ถือว่าดรอปลงไปกว่าดรอปลงไปเยอะไหมเยอะเยอะครับอ๋อโควิดมันช่วงฟูพี่มันคืออันนี้เขาเรียกว่าช่วงกลับสภาพปกติบางคนไม่เข้าใจคิดว่ามันดรอปลงแต่มันไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ามันกลับคืนสภาพปกติคือช่วงนั้นมันกลายเป็นช่วงฟูกันไปใช่ครับผู้คนมันแบบมันอะไรก็สะโด90น่ะเป็นแฟมันเป็นแฟชั่นช่วงนั้นนะพี่ทีนี้เดี๋ยวจะคนจริงละคนที่แบบชอบมันชอบจริงใช่คนชอบจริงเพราะบางทีแบบบางคนพอไปลองขับแล้วอาจจะแบบมันเก่าบ้างต้องซ่อมใช่ใช่คือมันไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยเขาก็เลิกกันไปมันจะมีแต่คนที่แบบหลงไหลจริงๆที่แบบซ่อมก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยหน้าชุดนี้ชุดตั้งแต่ต้นปีนะเปลี่ยนออกไปบ้างแล้วรถอ๋อเหรอแต่ปีหน้าน่าจะชุดใหญ่เพราะว่ารถอยู่ในโกดังเยอะมากที่ยังไม่ได้ออกอ๋อคือก็ตอนนี้อาจจะพาวฝั่งนี้ไปหน่อยแต่ว่าไปเน้นฝั่งรถเล็กใช่คือมันทำไม่ทันพี่คือมันต้องเอาสักทางนึงอ่ะคือรถพวกนี้เวลาปกติอ้วนมาก็จะอย่างนี้ถูกไหมเราก็ต้องเอามาเก็บนู่นนี่นั่นแต่อย่างเงี้ยคือแบบเก็บจนแบบเอามาตั้งก่อนไหมเดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยแต่จอดจนเก่าหมดแล้วจอดจนเก่าหมดแล้วพวกอะไรพวกนี้เนาะอ๋อนี่14ก็มีนี่14ผมอันเนี้ยสี่ผมก็บอกว่ารถมันเยอะมากรถผมตัวผมอ่ะอันนี้คือมาตั้งขายหรือว่าอะไรก็จอดไว้ไม่ได้ขายหรอกตั้งอยู่2ร้านเขาต่อร้าน9ก็ไม่ขายเงี้ยอ้าวนั่นแหละรถผมนะไอตอนเซเว่นเซเว่นที่จอดอยู่ฝั่งอู่บ้านวันนั้นอ่ะใช่เซเว่นแดงแล้วก็มีทอมมี่ผมรถแท้อ่ะฮะรถเจบาร์สอีโว69แท้รถส่วนตัวเยอะมากนี่รถตัวเองก็ปาไปกี่คันแล้วก็ไม่รู้เยอะๆครับเดี๋ยวปีหน้าจะได้เห็นรถที่ใหม่ๆกว่านี้มันทำไม่ทันนะพี่พอทำแล้วต้องพวกนี้มันปล่อยล้าเลยไม่ได้มันต้องใส่ใจอ่ะแล้วเราแม่งติดเที่ยวช่วงนี้
ใช่ป่ะเห็นใน Facebook เนี่ยเที่ยวด้วยเพราะว่ารถเล็กมันขายมันก็ผมก็พออยู่ได้ไงกระแสรถไฟฟ้ามาอย่างเงี้ยอย่างพวกรถเล็กเนี่ยมีส่งผลมั้ยผมจะบอกอะไรนิดนึงนะคือผ่านช่องพี่แบงค์เลยประสบการณ์ที่ผมเจอมาเมื่อ 4-5 วันหรือว่าตั้งแต่วันที่28กันยามาเนี่ยรถแม่งแห่กันขายเยอะมากเพราะคนออกรถไฟฟ้าเยอะมากเยอะจนแบบไม่เคยเจออะไรขนาดเนี้ยวันๆมีแต่คนขายรถอ่ะหรอแต่เราก็มองเอาพูดตรงๆนะมีแต่เซลล์ VBD ทั้งนั้นที่ส่งมาเราก็ซื้อนะแจ๊ส FK แต่พวกเนี้ยผมซื้อมันก็ยังขายได้นะแต่คนอื่นเขาอาจจะเงียบแต่ผมอ่ะผมมองว่าผมชอบไปทำอะไรสวนอยู่แล้วแต่ที่หนักๆคือตลาดพวกนี้พี่พวก BM รถล้านกว่าบาทเนี่ยตลบเหรอใช่เต็นท์ขาดทุนกันเยอะยับอ๋อคืออย่างเมื่อก่อนเราซื้อซีรีส์5ปี19เนี่ยBM ปีซีรีส์5ปี19ออกห้าง4ล้านอ่ะมันก็ควรจะซื้อ2ล้านมั้ยพี่ตอนนี้แม่งเหลือล้านต้นนะโหราคา9แสนล่าสุดเจอ8แสนอย่างเงี้ยมันถูกมากมันถูกจนตกใจอ่ะเพราะไปขายร้านกลางไปเจอซิลเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเรียบร้อยเลยมันสู้ไม่ได้ทั้งคือด้วยซิกเมนต์มันนี่เราก็เถียงไม่ได้ว่ามีผลครับรถไฟฟ้าทำให้มีผลมีผลเยอะมากกับรถพวกรถเล็กๆนะแต่พวกแก๊สอะไรพวกนี้ไม่มีผลเพราะว่ามันรถ5แสนกับรถล้าน5มันคนละเวอร์ชั่นกันลูกค้าที่มาซื้อเราก็ยังบอกว่ายังไม่มั่นใจเรื่องระบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราซื้อรถเราอย่างเงี้ยล้าน4ล้าน5ยังบอกพี่ไปซื้อรถไฟฟ้าเหอะแต่เขาก็ยังบอกว่ายังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยฮะเราแนะนำแล้วนะเขาก็ยังแบบความคิดคนมันไม่เหมือนกันพี่มันจะพูดลำบากนะโอ้กลายเป็นตลาดแบบพวกรถยุโรปที่ในราคาใกล้ๆกันนี่เหนื่อยเละแต่พวกรถเล็กๆมันก็พวกอย่างผมมันเฉพาะเจาะจงว่ารถซิ่งอยู่แล้วไงวัยรุ่นมันก็ยังจะซิ่งอยู่ดีอ่ะถึงจะให้มีถูกลงมาแรงกว่ามันก็ไม่เฮามันอยากได้ฟิลแบบทอร์โบ NA อะไรเงี้ยใช่ก็ฝากให้กำลังใจพวกเต็นท์นะผมเห็นแต่ละคนโทรมานี่แย่ทุกคนนะผมบอกเลยว่าปีนี้เจ๊งกันไปเป็น100เต็นท์อ่ะแล้วปีนี้ขนาดนี้แล้วปีหน้าผมว่า EV น่าจะแข่งขันกันรุ่นเอาสิ้นปีเนี่ยพี่แบงค์สิ้นปีเนี่ยผมว่าน่าจะเละคือออกมาเละมากๆอ่ะแต่ความโชคดีของเราคืออะไรไหมไอ้พวกนี้จะแพงขึ้นกระโดดขึ้นไปเลย2เท่าแน่ๆคืออีกหน่อยมันก็เรียกว่าอมตะดีกว่าไม่มันไม่มองมีแบงค์มองอเมริกาทำไมมันถึงแพงขึ้นเพราะว่าไฟฟ้ามันเยอะจัดใช่ๆคนเราต้องมาเสพแบบนี้มันคือของเล่นเพราะเป็นของเล่นปุ๊บมันแพงกันดีเราจะอยู่ในยุคเดียวเขาประมาณนั้นใช่พอรถไฟฟ้ามันก็เหมือนกับว่าเราลงทุนอ่ะพี่แบงค์อย่างเงี้ยเรามองว่าลงทุน100ล้านอีก3ปีมันจะเป็น200ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะไปผมแต่คนเครียดนะผมก็เครียดแต่ผมคิดแล้วมันเครียดอ่ะกลัวว่ามันจะขาดทุนเรื่อยๆเราก็มองว่าเป็นทรัพย์สมบัติแล้วกันจอดไว้50ล้านปีหน้าเป็น100เว้ยปีหน้า150เว้ยแล้วผมก็เคยคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นจริงด้วยตอนโควิดอ่ะช่วงโควิดนี่โหใช่มันบึ้มบั้มเลยคนหัวล้อผมหลายคนนะมึงมองผมนะแบบมึงไปซื้อเบนซ์ BM ขายเถอะไอ้เหี้ยมาลงทุนอย่างนี้มันจมเพราะว่าพวกนี้จอดก็ไม่ใช่ว่าจะจอดเฉยๆนะบางทีก็ต้องเซอร์วิสเนี่ยเอาตรงๆนะสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วมันที่จอดนานลูกค้ามาดูเนี่ยสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างพวกนี้คือมันไม่มีอีกแล้วอ่ะอย่างเซเว่นเนี่ยมันก็คือมันหมดแล้วอ่ะรถสปอร์ตพวกนี้อนาคตเรามันไปกลายมองจนถึงแบบแจ๊สจะไม่มี NA แล้วไม่มีไฮบริดแล้วอย่างเงี้ยคนมันก็เอ้ยเล่นแจ๊สดีกว่าเล่น FK ดีกว่าอะไรเงี้ยก็มันมองหลายแบบพี่แชร์ประสบการณ์ประสบการณ์กับฝั่งเต็นท์บ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ EV มาแรงเราก็ยังไม่ได้พูดพี่คิดดูเลยผมเป็นคนเป็นคือทุกคนอยู่ในกลุ่มผมเนี่ยผมเป็นคนเป็นหัวหน้าสุดนะทุกคนไม่เอาความทุกข์มาใส่เราหมดนึกก็เราบอกให้แบงค์ผมจะผมไม่ไหวผมยังพูดเลยว่าไอ้เหี้ยกูก็เครียดนะเว้ยไม่ใช่กูไม่เครียดแต่กูมึงระบายกูมากูก็ต้องตอบปลอบโยนลงไปแต่ใจกูก็เจ็บเหมือนกันบอกว่ากูก็ใช่ว่ากูจะสบายดีกูก็เหนื่อยแต่กูก็คิดอย่างเงี้ยคิดว่าวันนึงมันต้องกลับมาแหละเก็บไว้ก่อนนะใจเย็นๆอะไรเงี้ยก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปทำเอกสารอะไรกันแล้วเดี๋ยวเราก็เอารถกลับบ้านนะครับวันนี้ก็แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวก็เนี่ยครับฝากว่ารถซิ่งนะใครยังมีความชื่นชอบพวกขายผมซื้อนะอ้าวถ้าขายก็ซื้อมาเลยเนี่ยใครไม่ซื้อกูซื้อแจ๊สเจอร์อะไรพวกนี้คนอาจจะซื้อถูกแต่กูซื้อผมซื้อนะรถ90รถ34เซเว่นอะไรพวกนี้ซูเปอร์เหมือนเดิมในระหว่างเหมือนเดิมในระหว่างพวกนี้เผื่อแบบบางคนอาจจะอยากจะขาย90แล้วไปรถไฟฟ้าก็รอมาที่วันดูได้เลยจอดทิ้งจอดกว้างมาเดี๋ยวผมดูแลให้โอเคไปเดี๋ยวเราไปทำเอกสารกันต่อแล้วเดี๋ยวเอารถกลับบ้านกันครับWhoa!
กลับแล้วนะครับวันก็ดูแลให้เลยระดับหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งทำกันต่อคืออาจจะต้องมีการโอ้โหสักรอบหนึ่งแต่ดูแล้วอาจจะขับไปก่อนว่าบอกขับไปก่อนพี่คืออ้วนก็ยังมีลูกมีการเก็บไว้ก็อาจจะแบบแค่ประมาณนั้นแล้วก็จูน E20คือหลักๆน่าจะต้องเป็น E20แหละไม่ไหวหาปั๊มเติมโคตรยากครับให้คุณนุ่นนั่งอีกรอบนึงครับวันนั้นก็ขับกลับมาแล้วแต่ข้อเสียที่นิสสันที่คุณนุ่นไม่ค่อยชอบอย่างเดียวคือเหมือนแบบว่าขามันไม่ได้เป็นนั่งเงี้ยมันแบบมันเหยียดตรงไปหน่อยอะไรเงี้ยคุณนุ่นก็เลยอาจจะแบบไม่ชอบมากประเด็นเลยพอเป็น E85 แล้วแม่งลำบากอ๋อนี่มันเป็นทางแจ้งพอแจ้งขึ้นด่วนกันแล้วอันนี้นั่งแล้วค่ะต้องยืดเออค่ะต้องยืดเธอลองดึงเบาะปรับไปข้างหลังได้ปะจะสบายกว่าไหมดึงเบาะปรับไปข้างหลังยังไงเธอตอนนี้ไม่รู้ตั้งคัดแต่ก็ยังรู้สึกว่าโดดเหมือนเดิมโดดเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวต้องรอให้ชินคัดนิดนึงพอปล่อยปุ๊บมันตุ๊บไปเลยมาทำความฝันให้เป็นจริงอีกหนึ่งอย่างแล้วครับต้องขอบคุณนุ่นที่ยอมเถียงกันอยู่นานนะครับไม่ซื้อสักทีเถียงกันอยู่นานว่าจะเอาอะไรแต่พอตอนแรกที่เราลังเลไปBMWเนี้ยพอคุยกับวันล่าสุดแล้วก็โอเคดีแล้วที่เราไม่ได้ไปทางนู้นเนาะแอร์เย็นถือว่าโอเคแต่รู้สึกว่าเนี่ยทำแอร์ไปให้ด้วยเพราะว่าเหมือนท่อแอร์มันไปใกล้ท่อหรือสักอย่างนะมันทำให้ท่อเขาแตกท่อแอร์แตกก็เลยไม่เย็นแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคขับกลางวันแล้วเย็นสบายคันนี้เรากะไม่ได้ทำอะไรให้มันแรงมากครับอยากให้มันแค่ใช้งานเฉยสบายการไม่ได้ซัดด้วยดีไม่ดีที่กำลังก่อนรับรถนี่ยังหาอะไรอยู่เลยตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าจะแอร์ครับหรือจะถุงลมด้วยคันนี้เพราะกาหมอบเลยอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็ขับมาถึงแถวๆบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จากที่เราลองขับวันนั้นกับวันนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยพี่อ้วนเก็บไปพอสมควรเนาะคัดก็ตั้งให้ใหม่อาจจะให้มันชินๆ นิดนึงในที่สุดความฝันของเราก็เป็นจริงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเมื่อก่อนที่เราฝันว่าอยากจะเดินทางไปงานรถทั่วโลกเนาะเราฝันว่าอยากจะมีรถสปอร์ตสักคันหนึ่งในชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเลือกซินเวียก็คือตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้ S14 ใช่ไหมครับเราเคยอยากที่จะเอา S14 เนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้เอาเข้ามาในตอนนั้นนะครับทำให้เราก็อยากที่จะมีซินเวียเนี่ยขับในเมืองไทยต่อนั่นเองนะครับซึ่งก็ใช้เวลามานานพอสมควรนะครับกว่าที่เราจะมีโอกาสได้ซินเวียในครั้งนี้นะครับแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงเลือก S15 เพราะว่าเราเคยขับ14แล้วเราก็อยากได้ที่มันใหม่ขึ้นเนาะก็เลยเลือกที่จะเป็นS15 เพราะว่าตอนที่เราอยู่นู่นเราก็ชื่นชอบเขาพอสมควรเพราะว่าจริงๆเนี่ยซินเวียเรียกว่าเป็นเหมือนรถซิ่งแห่งชาติของญี่ปุ่นเลยนะครับวัยรุ่นทุกคนจะเล่นกันแล้วก็แต่หลายอย่างเนี่ยที่เราเลือกซินเวียเพราะว่าพวกอะไหล่พวกการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าเรารับได้เนาะพวกเครื่องมันก็ยังเป็น4เมตรอยู่ใช่มั้ยมันก็ยังไม่ได้แบบโหดร้ายเหมือนสกายไลน์หรือซูปราเราไหวประมาณนี้เราก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าเราอยากที่จะมีแค่รถสปอร์ต1คันในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งซินเวียก็คือเหมาะแล้วก็เหมาะกับไซส์ผมพอดีนั่นเองนะครับก็คันนี้ที่เราได้มาจะเป็นพาร์ทเวอร์เท็กนะครับรอบคันเลยเป็นเวอร์เท็กเอจแล้วก็ล้อมาเป็นนิสโมนะครับยางเป็นโตโยตอง8เครื่องก็มีแรงม้าอยู่ประมาณ400แรงม้านะครับถามว่าโปรเจกต์เดี๋ยวเราคงค่อยๆดูกันไปเนาะเรากะว่าเอามาไว้ก่อนขับเล่นอะไรกันไปก่อนนะครับเครื่องอาจจะเดี๋ยวต้องมีสักครั้งนึงแหละหรือโอเวอร์ฮอนสักหนึ่งรอบนะครับคือคันนี้มันมีของมาอยู่แล้วแล้วก็หลักๆเราน่าจะมาเริ่มจากการจัดฟิตเมนต์ก่อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางและทรงที่เราคิดเอาไว้นะครับเรายังไม่บอกเดี๋ยวเราค่อยๆจัดให้เพื่อนๆดูไปทีละเล็กทีละน้อยนะเพราะเราก็ไม่ได้มาลดสายนี้นานพอสมควรแต่กะว่าคงจะเล่นที่ล้อกับที่โชคอะไรไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทรงเราพาร์ทก็คงจะเป็นท่านี้แต่ยังไม่ใช่พาที่เราต้องการเนาะพาที่เราต้องการมันอาจจะเป็นอีกทรงแต่เราค่อยๆเก็บของแต่อย่างแรกเลยผมน่าจะขอเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับ
ก่อนเดี๋ยวหาฝากระโปรงเดิมก่อนแล้วก็ไปทำสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวหางหลังหางหลังก็เป็นทรงที่เราอยากได้อยู่แล้วเราไม่อยากได้เป็นวิงเราอยากได้เป็นตูดเป็ดแบบนี้เดี๋ยวคงเอาไปทำสีเดียวกับรถนะครับคือคันนี้มันมาเป็นฟูลเวอร์เทคเขาวายบอดี้แต่เขาไม่ได้ผ่าตอนนี้ยังหาล้อถูกใจไม่ได้เพราะว่าไม่แคบไปกับกว้างเกินกว้างเกินเราก็กลัวเลยจัดฟิตเมนต์ลำบากก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสีพอได้อยู่พี่วันเขาขัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยังพอไปได้นะครับเป็นเต็มที่อาจจะแค่แบบเก็บฝากระโปรงกับกันชนเล็กๆน้อยๆเบรกไม่มีนะเบรกเป็นเบรกเดิมโชว์คันนี้เป็นเทอินแต่คิดว่าน่าจะแตกแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนภายในถือว่าโอเคคันนี้ตอนแรกมันมีแค่ตรงนี้หลุดหน่อยนึงนี่อ้วนก็แปะเกิงแปะกาวอะไรให้แล้วแหละนะครับกระจกไฟฟ้าอาจจะอีกหนึ่งอย่างคือเบลหน่อยแต่ภายในถือว่าโอเคเบาะอะไรก็ยังสภาพโอเคนะเราไม่ได้เป็นเหมือนเดิมสไตล์เราจะไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นภายในส้มตัวนอกเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคัสตอมสไตล์เราอันไหนที่มันโซมเดี๋ยวเราค่อยๆเปลี่ยนนะครับเบาะก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆพวกอะไรเป็นเวอร์เทคมานะครับดิฟฟี่เดี๋ยวเราคงเอาออกแล้วอันนี้เขาเก็บเขาพ่นสีดำแต่ว่ามันน่าจะพ่นมานานแล้วมันก็เริ่มที่จะหลุดเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่คือข้อเสียของ A15 คือไอ้ตรงพวกเนี้ยมันเป็นสีเทาแล้วมันชอบแบบเหมือนชอบลอกอ่ะมันก็ทำให้ดูโทรมนะเจ้าของเก่าเขาคงพ่นสีให้มันแบบดูดีอาจจะแกะตรงนี้มาพ่นให้มันเนี๊ยบกว่านี้สักนิดนึงแค่นั้นเองเพราะว่าผมว่ามันก็พ่นดำก็ดูเรียบร้อยดีนะพอเป็นเทาแล้วมันแปลกๆอ่ะแต่ว่าพวกหนังคอนโซลยังถือว่าโอเคอยู่ถือว่ายังใช้ได้อยู่แล้วก็มีตรงนี้ตรงกลางเป็นคาร์บอนอาจจะหาของเดิมใส่แต่ A15 ดีอย่างมีที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้วกาแฟคันนี้มีล็อกเบิร์นมาด้วยนะห้องเครื่องเพื่อนๆคงเห็นแล้วแหละไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเปิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีว่าเราจะทำอะไรกับคันนี้ต่อเนาะแต่หลักๆคงอาจจะออกงานสภาพนี้ไปก่อนนะครับก็นี่คือคร่าวๆสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดตัวลูกรักคันใหม่นะครับต้องขอบคุณนี่คุณเมียด้วยนะครับคุณนุ่นนะครับขอบคุณยักษ์พูดหน่อยคันใหม่เป็นไงบ้างคันใหม่ก็ดีนั่งสบายมันเป็นความฝันของเขาที่อยากมีรถสปอร์ต2ประตูก็แค่ทำให้เขามีให้เร็วขึ้นเขาจะตอนแรกเขาจะยืดเยื้อไม่รู้จะยืดเยื้อทำไมก็เลยพาไปจัดเลยแล้วก็คือตอนแรกเราลังเลหลายรุ่นมากแต่สุดท้ายเราก็กลัวว่าเราไป86เราไปอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ชอบสุดแล้วพอมาคันนี้แล้วเขาชอบใช่ราคาเขารับได้ก็ให้เขาไปคือเรื่องของเรื่องอ่ะราคามันอยู่ในจังหวะที่มันรับได้พอดีด้วยแหละครับเพราะว่า86อ่ะมันก็เป็นเกียร์โต้เนอะมันก็ขับสบายแหละแต่สุดท้ายเราก็กลัวเราไม่จบอยู่ดีก็ต้องไปทำอยู่ดีก็ค่าเท่ากันเราก็สู้เอาให้มันจบไปเลยทีเดียวแล้วที่เหลือก็คงเปลี่ยนเป็นรถใช้เงินใช้งานอะไรกันก็ว่าไปแล้วพอแล้วสำหรับรถซิ่งเดี๋ยวไม่เปลี่ยนละเดี๋ยวจะไปฝึกขับมันเองคันเนี้ยเดี๋ยวให้คุณนุ่นฝึกขับพอน้ำส้มคุณนุ่นน่าจะขับไม่ไหวคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวรถคันใหม่ในช่องนะครับก็ค่อยๆติดตามกันไปอาจจะไม่ได้ทำแบบหักโหมเพราะว่าเราก็ต้องค่อยๆทำเนาะนะทุกอย่างมันใช้บัดเจ็ตแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าซินเวียสไตล์ผมมันจะออกมาเป็นยังไงโอเคยังไงไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะอย่าลืมอุดหนุนสตรีทแพทเทิร์นโคตติ้งนะครับคุณนุ่นนะครับแล้วเราออกแบบเสื้อลายใหม่มาได้จ้ะเจอกันนะครับบ๊ายบายใช่พี่เด็กพันอันนี้เด็กพันนะเด็กปั๊บรถ